คุณมาร์คซักเกอร์เบิร์ก CEO ของ Meta ได้ประกาศผ่าน Facebook ส่วนตัวของตัวเองนะคะบอกว่าเตรียมที่จะมีการเปิดใช้งานฟีเจอร์ Meta Verify แล้วสัปดาห์หน้านี้นะคะเพื่อยืนยันตัวตนทั้งใน Facebook แล้วก็ IG ค่ะมาร์คซักเกอร์เบิร์ก CEO ของ Meta ประกาศเปิดตัวบริการใหม่ Meta Verify ที่เป็นระบบสมัครสมาชิกซึ่งผู้ใช้งานจะได้รับเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าบนแอคเคาท์ของตัวเองเพื่อเป็นการยืนยันว่ามีตัวตนจริงค่ะโดย Meta จะให้ยืนยันด้วยบัตรประจำตัวที่ออกโดยรัฐบาลนะคะอย่างเช่นบัตรประชาชนนอกจากเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนแล้วก็ยังเพื่อเป็นการป้องกันการแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นด้วยค่ะ Meta Verify จะเปิดให้ใช้บริการสัปดาห์นี้นะมีราคาอยู่ที่ประมาณ 11.99 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนถ้าคิดเป็นเงินไทยเมื่อเช้าบวกไปประมาณ400กว่าบาท414บาท415บาทนะแต่ว่าถ้าสมัครผ่านระบบ iOS ราคาจะเพิ่มขึ้นไปนะตีเป็นเงินไทยประมาณ515บาทนะเริ่มที่นิวซีแลนด์ออสเตรเลียแล้วก็จะเปิดในประเทศอื่นๆต่อไปดังนั้นประเทศไทยณวันนี้ยังนะซึ่งหากสมัครสมาชิกแล้วไอ้เครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าเนี่ย A Verify เนี่ยที่เป็นการยืนยันตัวตนจะใช้ได้ทั้ง Facebook แล้วก็ Instagramหลายคนมองว่าเนี่ยจะเป็นแนวทางเดียวกับ Twitter Blue นะก่อนหน้านี้นะที่บอกว่าเก็บค่าบริการ8ดอลลาร์ก็ประมาณ200กว่าบาทแลกกับเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าที่เป็นการยืนยันตัวตนนะคะสำหรับ Meta นี่อาจจะเป็นช่องทางใหม่ในการสร้างรายได้ให้บริษัทตามที่คุณมาร์คซักเคอร์เบิร์กเขาเคยประกาศว่าปีนี้เนี่ยจะเป็นปีแห่งประสิทธิภาพเน้นทำกำไรเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคุณผู้ชมเป็นว่าถ้าในหน้า Facebook ตอนนี้หลายคนเนี่ยไทม์ไลน์จะเห็นเลยว่าต้องจ่ายเพิ่มจ่ายเพิ่มทุกคนตกใจบางคนเนี่ยคืออาจจะยังไม่ได้อ่านรายละเอียดเนาะคือถ้าต้องจ่ายเดือนละนะ400กว่าบาทเขาบอกเขาเลิกใช้เดี๋ยวก่อนใจเย็นๆสำหรับคนที่ต้องการเครื่องหมายติ๊กถูกนะคะเขาบอกว่าคนที่ทำธุรกิจเนี่ยอาจจะต้องแบบซื้อเพิ่มโดยปกติเขาจะซื้ออยู่แล้วเขาจะมีหลากหลายอย่างนะและหนึ่งนะบอกว่าถ้าสมมุติเกิดปัญหาถ้ามีเครื่องหมายติ๊กถูกเนี่ยก็จะได้พูดคุยในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาได้เร็วขึ้นและที่สำคัญบอกว่ามันจะทำให้ข้อมูลของคุณเนี่ยไปอยู่ในหน้าไทม์ไลน์หรือว่าได้ถูกอ่านเพิ่มมากขึ้นซึ่งตอนนี้ปัญหาของ Facebook คือคนไม่เห็นเราอะไรแบบนี้ก็อาจจะเพื่อความน่าเชื่อถือที่เพิ่มมากขึ้นตามมาด้วยนะคะแต่แนวคิดของคุณมาร์คนี่ก็ตามรอยคนอีลอนมาติดๆเลยต้องพูดอย่างนี้เหมือนกันเพราะว่าเหมือนกันเลยไอ้ Verify ยังหมายติ๊กถูกแต่เพนว่าเมื่อช้าเพนไปสังเกตนะหลายเพจที่อยู่ใน Facebook มีเครื่องหมายติ๊กถูกนะแต่ของตัวเองเนี่ยไม่มีแน่นอนค่ะถ้าสมมติอยากมีนะแล้วก็เพื่อเป็นการยืนยันว่าตัวเองมีตัวตนอย่างนั้นพวกอวตารอวตารอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ว่ามันจะหายไปไงคือเขาก็ยังสมัครได้ใหม่เรื่อยๆไงขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ